สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจนย่องงัดบ้านกลางดึกง่วงจัดเลยเผลอหลับส่งเสียงกรนดังทำเจ้าของบ้านตื่นเมื่อวันที่18พฤศจิกายนเว็บไซต์ South China Morning Postได้รายงานกรณีการโจรกรรมสุดฮือฮาเมื่อโจรคนหนึ่งต้องเผชิญกับการเยาะเย้ยอย่างกว้างขวางบนโซเชียลเหตุถูกเจ้าของบ้านจับได้เพราะเสียงกรนตามรายงานเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมามีหัวขโมยรายหนึ่งบุกงัดแงะบ้านในมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนทางนี้หัวขโมยไม่ได้ลงมือทันทีเนื่องจากได้ยินเสียงคนอยู่ด้านในเขาจึงตัดสินใจแอบอยู่อีกห้องและรอจนกว่าเจ้าของบ้านจะหลับซึ่งระหว่างรอนั้นทางด้านหัวขโมยได้สูบบุหรี่เคลิบเคลิ้มจนพลอยหลับไปด้านนางถังผู้เป็นเจ้าของบ้านได้เผยว่าวันเกิดเหตุเธอเข้านอนพร้อมกับลูกเล็กแต่ต่อมาเธอถูกปลุกด้วยเสียงกรนซึ่งในตอนแรกเธอไม่ได้เอะใจเพราะคิดว่าอาจดังมาจากข้างบ้านอย่างไรก็ตามเมื่อเธอเดินออกจากห้องเพื่อล้างขวดนมลูกเธอก็ได้ยินเสียงกรนดังขึ้นเรื่อยๆจนรับรู้ว่ามันดังมาจากภายในบ้านและเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปเธอก็พบว่ามีชายแปลกหน้านอนหลับอยู่บนพื้นเธอจึงรีบบอกครอบครัวพร้อมโทรแจ้งตำรวจตามรายงานหัวขโมยรายนี้มีชื่อว่านายหยางพบประวัติอาชญากรรมเคยถูกตัดสินจำคุกฐานลักทรัพย์เมื่อปี2565หลังจากถูกปล่อยตัวในเดือนกันยายนของปีนี้เขาก็กลับมาทำอาชีพเดิมอีกครั้งและหลังจากเรื่องราวของหัวขโมยที่เผลอหลับถูกเผยแพร่ออกไปนายหยางก็ถูกล้อเลียนอย่างหนักบนโลกโซเชียลของจีนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ